สวัสดีครับมีอะไรผมช่วยไหมครับเห็นนั่งดูโปรโมชั่นอยู่นานแล้วผมใช้ GSM Smart Mix and Match U เขามีแพ็กเกจที่เลือกตามไลฟ์สไตล์เลยนะอ๋อกำลังดูอยู่พอดีเลยค่ะแต่ว่ายังตัดสินใจไม่ได้ค่ะเดี๋ยวผมช่วยดูให้นะว่าแต่น้องออมใช้เครือข่าย AS อยู่หรือเปล่าครับกำลังจะเปลี่ยนมาใช้อยู่พอดีเลยค่ะเพราะว่าของเก่าที่ใช้นะคะรู้สึกว่าไม่ค่อยคุ้มเลยค่ะนี่ดูสิคะเดือนนึงเนี่ยออมจ่ายเยอะมากเลยอ่ะว่าแต่พี่รู้จักออมได้ไงคะอ๋อพี่ก็ติดตามผลงานน้องออมมาตลอดนะครับอ๋อพี่ชื่อต้นนะครับพี่จะบอกว่า GSM Smart Mix and Match ที่น้องออมเล็งอยู่เนี่ยมันเจ๋งสุดๆแล้วครับเพราะว่าเราเนี่ยสามารถเลือกแพ็กเกจได้เองตามการใช้งานของเรามาเดี๋ยวพี่จะแนะนำให้อันดับแรกเนี่ยน้องออมต้องเลือกที่แพ็กเกจเริ่มต้นซึ่งเป็นแพ็กเกจหลักที่อยู่ตรงนี้เลยต้องดูว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ชอบคุยมากหรือชอบคุยน้อยแล้วก็เลือกแพ็กเกจตามที่เราใช้งานไปเลยครับอย่างออมเนี่ยเป็นคนคุยไม่ค่อยเยอะค่ะงั้นน้องว่าเลือกแพ็กเกจประมาณปานกลางที่600บาทดีกว่าค่ะไอชีดีใจจังเลือกได้ละอ๋อเดี๋ยวสิครับนี่แค่แพ็กเกจเริ่มต้นเองนะยังมีแพ็กเสริมอีกเยอะเลยอย่างถ้าเพื่อนๆน้องออมเนี่ยใช้เครือข่าย AS กันเยอะใช่ไหมครับน้องออมก็เลือกแพ็กเสริมที่เน้นโทรในเครือข่าย AS อย่างแพ็กเสริมคุยฟรีกลางวันเนี่ยโทรได้ตั้งแต่ตีห้าถึงห้าโมงเย็นเลยนะจะคุยงานจะเมาส์กับเพื่อนหรือว่าจะเป่าบทละครทางโทรศัพท์เนี่ยก็จัดไปแล้วยี่ถ้าออมอยากคุยแบบข้ามวันข้ามคืนไปเลยมีไหมคะโอ้เหมือนรู้ใจน้องออมเลยเขาก็มีแพ็กเสริมคุยฟรีข้ามวันข้ามคืนอย่างที่น้องออมอยากได้เป๊ะเลยโอ้ยมีหลากหลายตามการใช้งานเลยเนาะโอ้ไม่น่าเชื่อเนี่ยนักแสดงสาวร่างเล็กเสียงดังอย่างน้องออมเนี่ยก็ชอบเมาส์เขาเหมือนกันอะไรอย่ามาหาออมขี้เมาส์นะแต่ก็คุ้มจริงๆเนาะนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะเขายังมีแพ็กเสริมสำหรับคนที่ชอบเล่นเน็ตเขามีให้เหมือนกันนะขอคิดก่อนนะคะขอรับสายกันนะคะฮัลโหลดีค่ะพี่ติ๊กไม่ลืมเดี๋ยวเจอกันที่เดิมนะโอเคบ๊ายบายแต่ว่าถ้ามีแฟนแล้วเนี่ยพี่ขอแนะนำแพ็กเกจเสริมคนมีรักนะครับอุ้ยพี่มีแฟนค่ะไม่ใช่แฟนอันนี้จะติ๊กพี่ใหญ่ในแก๊งของเองค่ะต่อค่ะว่าแต่เมื่อกี้เราคุยถึงเรื่องแพ็กเกจสำหรับคนที่ชอบเล่นเน็ตก็มีทั้งใช้งานน้อยใช้งานมากหรือว่าใช้แบบไม่จำกัดเนี่ยก็มีนะครับอ๋ออย่างออมเนี่ยชอบทั้งแชทแล้วก็อัพรูปอย่าง WhatsApp LINE Instagram Facebook เนี่ยโหเล่นทั้งวันเลยค่ะอย่างนี้ออมควรเลือกแบบอลิมิเต็ดเนาะรับรองว่าคุ้มแน่นอนเลยจะเพิ่มแพ็กไหนเมื่อไหร่เนี่ยก็ทำง่ายๆได้เองแสดงว่าน้องออมเนี่ยเริ่มเข้าใจแล้วใช่ไหมล่ะต้องขอบคุณพี่ต้นละค่ะเออแต่พี่ต้นทำงานอยู่แถวนี้ล่ะคะออมก็มาคุยงานที่นี่บ่อยนะคะไม่ค่อยคุ้นหน้าพี่ต้นอ๋อใช่ครับพี่ทำงานแถวนี้ครับน้องออมเดี๋ยวพี่ต้องรีบไปก่อนนะครับพี่ขอ Facebook น้องออมได้ไหมครับเผื่อมีข่าวสารดีๆเนี่ยจะได้แชร์ไปอัปเดตไงครับอ๋อค่ะ